ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดท็อปิกหนึ่งละกันก็หวังว่าหลายคนจะสนใจนะครับผมก็คือเรื่องของเจอร์นี่สู่เสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์ของผมละกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะเล่ามาว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมองแบบเฮ้ยมาถึงแบบว่าผมหรือว่าทีมเนี่ยเราใส่สูตรตัวนึงอาจจะมีหลักหมื่นถึงแสนเนี่ยมันมายังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเล่าเลยแหละว่าจริงๆแล้วคนมันไม่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กมันไม่ได้เริ่มต้นมาดีจะไปซื้อเสื้อผ้าในราคาที่สูงๆได้แต่มันก็มีเจอร์นอลต่างๆที่ผมก็น่าสนใจดีว่าก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวของผมเองนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เริ่มต้นตอนแรกเลยแล้วกันว่าไอ้ความที่เป็นคลาสสิกเป็นสแวร์หรือการที่ชอบพวกสูทพวกแจ็คเก็ตเนี่ยมันเริ่มมาตอนไหนเนาะส่วนตัวผมเองเนี่ยครับผมก็คิดว่าในเริ่มต้นจริงเนี่ยก็ตอนที่ไปเรียนที่ได้มีโอกาสที่ได้ไปเรียนโรงเรียนประจำละกันนะครับผมแล้วมันก็ต้องมีบังคับให้ใส่แจ็คเก็ตใส่พวกเบลเซอร์อะไรเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วช่วงเวลาที่กินข้าวมันก็เป็นเกล็ดเลือดน้อยๆแหละแต่ตอนนั้นเองเราก็ไม่ได้พิเศษหรอกเพราะมันก็เป็นเราก็มองแบบเสื้อผ้ามันก็ใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกระดุมก็เป็นกระดุมพวกกระดุมทองเป็นเบลเซอร์นะครับผมคือตัวผมเองเนี่ยมันก็เป็นคนที่คิดว่าน่าชอบดูพวกหนังในพวกฝรั่งหนังที่แบบมันก็แต่งตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความที่มันก็อินฟลูเอนซ์เราเหมือนกันก็พวกงานเลี้ยงพร้อมต่างๆแล้วก็จำได้ว่าก็แบบเราก็ซื้อมีได้ซื้อแจ็คเก็ตมาไล่ลงมานะครับผมก็แจ็คเก็ตมีห้อนี่แหละที่เขาชอบกันสมัยนั้นพวกอาร์มานี่พวกพาวเวอร์สูทเนี่ยเราก็มีมาตอนไฮสคูลแล้วก็ก็ยังเลือกไม่เป็นอยู่ผมว่านั่นมันไม่ใช่เป็นเจอร์นัลที่แรกๆแต่สมัยก่อนเนี่ยอันนี้ก็ข้อหนึ่งที่พูดว่าทุกคนมันก็จะมีติดเรื่องของใส่เสื้อผ้ามีห้อก่อนเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมว่าเราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบเสื้อผ้าที่มีห้อก็สูทยี่ห้อไหนดังก็อยากจะลองใส่ก็ได้ลองนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยคือว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คือปกติเนี่ยเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยเมื่อเด็กนะก็ใส่เสื้อผ้าที่เป็นคล้ายๆเปรปละกันกางเกงขาสั้นแล้วก็ชอบใส่บอทชูอะไรอย่างเงี้ยโลเฟอร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นอินฟลูเอนซ์มานี่แหละแล้วก็พออยู่มหาลัยเนี่ยแต่ถ้าว่านำตรงจริงเนี่ยคือเป็นคนที่แบบอ่ะเวลาเราไปเที่ยวไหนเงี้ยก็จะชอบแบบเข้าไปแวะร้านสูทอ่ะมันเป็นเนเจอร์เองแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นคลาสสิกเมนส์แวร์หรอกแต่ว่าชอบที่จะไปเที่ยวที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบแวะเข้าช็อปแล้วก็ไปมีติดสูตรติดมาติดมือมาพวกสูตรลดราคาอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะผมก็ชอบซื้อเก็บมานะตอนนี้เองผมว่าทุกคนก็คงมีสไตล์เหมือนกันว่าสมัยก่อนเราชอบมองว่าแบบเฮ้ยคนใส่แจ็คเก็ตกับใส่กางเกงยีนใส่อะไรเงี้ยที่มันดูข้ามทันทีเนาะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กหรือว่าหลายครั้งเรายังไม่ได้มีอะไรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการอ่านมากขึ้นเนี่ยก็มองว่าเราก็ชอบเอาเสื้อสูทเนี่ยมาใส่กับกางเกงยีนอ่ะแต่พอมันทำแล้วมันแบบถ้ามันดูแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นในทีวีเพราะอะไรตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าอ๋อเสื้อสูทจริงเสื้อแจ็คเก็ตกับเสื้อสูทเนี่ยมันต่างกันเหมือนกันในเรื่องของคอนสตรัคชั่นหรือลุคในความซอฟต์ความยาวต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนี่ผมค่อนข้างที่จะเราเริ่มซื้อสูทแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเหมือนแบบที่เราเห็นในแมกกาซีนเลยแบบเขาใส่แล้วมันดูมันรวมแล้วมันดูดีมีแบบเฮ้ยมันก็ใส่แจ็คเก็ตสูทแบบแจ็คเก็ตสูทนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าสูทติ้งแจ็คเก็ตต่างกันยังไงใส่กางเกงยีนใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้ปัจจุบันนี้เราก็เห็นแล้วว่าคนเริ่มใส่มากพวกสตาร์ทอัพแต่ก็ยังมองว่าก็ยังใส่แบบพวกแจ็คเก็ตสูทอยู่ซึ่งผมก็มองว่าก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาแล้วกันนะครับผมก็จะเล่าถึงเรื่องของสิ่งที่มันทำให้สปาร์คผมแล้วกันว่าทำให้ผมแบบชอบสูทหรือสูทอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือตอนนั้นจบมาก็บินกลับมาแวะอยู่ที่สถานบินนาริตะนะครับ1คืนเหมือนกับทรานสิตนี่แหละแล้วก็จำได้ว่าออกไปเดินห้างก็พยายามไปหาซื้อสูทซื้ออะไรเงี้ยแบบซื้อแจ็คเก็ตที่แบบเราเห็นคนญี่ปุ่นเคยเป็นคนชอบดูละครญี่ปุ่นด้วยก็ดูแล้วใส่คนญี่ปุ่นใส่เสื้อตอนนั้นใส่สูทใส่เสิร์ตมันเท่ดีอะไรเงี้ยมันทำไงวะเนี่ยสูทญี่ปุ่นน่าสนใจอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นก็เลยแวะลงแล้วก็ไปเดินห้างที่มันชื่อห้างอีออนนะผมว่าหลายคนน่าจะเคยไปเป็นห้างแบบบ้านๆที่อยู่ตรงนาริตะอะไรเงี้ยแต่มันไปง่ายอะไรเงี้ยห้างใหญ่อีออนไปก็แวะเข้าไปแล้วก็ไปเดินดูไปหาดูร้านสูทร้านนี้เพราะรู้สึกตอนนั้นดูละครญี่ปุ่นแล้วมันแบบถูกใจหรืออะไรเงี้ยครับผมเข้ารูปอะไรเงี้ยไปที่ชาชิทากะคิวก็เป็นร้านสูทแบบบ้านๆเลยครับเหมือนแบบสูทแบบตัวแมสแมสอย่างนี้แหละแต่ผมว่าแบบสมัยตอนนั้นเราเด็กเนี่ยโอ้ตัวนึงมันก็หมื่นสองหมื่นเยนมันก็หกเจ็ดพันเพราะมันก็แพงเหมือนกันเนี่ยแต่ผมก็แบบก็ได้ไปลองมันก็แบบสายแล้วมันแบบเข้ารูปฟิตสมัยนั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าชอบสูทแต่ว่าเส้นทางก็ไม่ถูกต้องมากเพราะว่าตอนนั้นก็แน่นอย่างเดียวทุกคนผมว่าคนน่าจะเป็นแบบว่ามันใส่สูทมันต้องแบบนัดฟิตๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งกันว่าเป็นจุดที่เริ่มชอบแล้วก็จะเริ่มพอเข้าใจร่างอย่างสูทญี่ปุ่นมาพอที่จะมีแบบสตรัคเจอร์เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้ไปซื้อมาผมว่าตอนได้ตัวละมันสองหมื่นเยนนี่แหละครับผมถูกๆแล้วก็ผ้าก็หนาหน่อยแต่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรละแล้วก็โอเคเจอร์นี่แรกของผมละกันที่แบบว่าดูแล้วแบบตั้งใจเรื่องของสูทจริงๆโดนแล้วมันแบบมันโดนนี่นะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ย
ทีนี้ก็กลับมาเมืองไทยก็มีโอกาสเราก็ไปเที่ยวเล่นก็ยังเนี่ยบินกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยผมว่าหลายคนน่าจะเป็นชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปทีหรือว่าไปฮ่องกงเนี่ยไปแล้วก็ไปแวะซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ทีเนี้ยก็ไม่ได้ไปก็จะอัพขึ้นมาอีกนึงละไม่ได้ไปช็อปที่เป็นสูตรแบบเรียกสูตรอะไรอ่ะสูตรแบบใหญ่ๆเช่นใหญ่ๆที่ขายแบบซาลารี่แมนก็แบบร้านช็อปที่เป็นแบบ Select Store มากขึ้นไปเดินในห้างพวกพาโก้ห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมไม่ใช่ของแพงมากเท่าไหร่นี่ก็สเต็ปมาจำได้ว่าตัวที่2เนี่ยเป็นสูตรแบบสีเทาเลยแล้วก็เป็นสไตรป์เหมือนกันแบรนด์ชื่อ Monsieur Onico นี่แหละสมัยก่อนนี่ก็ไปอ่านแมกกาซีนก็พอจะรู้จักมากพวกแมกกาซีนพวก Menono อ่ะครับอะไรเงี้ยมันก็วัยรุ่นไม่รุ่นเลยแล้วก็จำได้ว่าก็ไปซื้อมามันก็เป็นสีเราชอบสีเทากับสไตรป์อะไรเงี้ยก็ลองตัดมาก็เข้ารูปเหมือนกันตอนนั้นก็คือเนาะเรา mentality เราก็ยังเป็นจุดที่ว่าแบบใส่แบบกางเกงที่มันค่อนข้างเข้ารูปสุดเข้ารูปหน่อยในแต่สุดถ้าตามแฟชั่นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีหลายยี่ห้อที่ไปลอง Apple House ก็เป็นยี่ห้อวัยรุ่นของญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นเข้ารูปเหมือนกันจนมาจุดเปลี่ยนจุดนึงเนี่ยก็คือตอนนั้นก็ไปเรียนโทอีกแล้วกลับมาแล้วก็ไปลองตัดสูตรดูเหมือนกันคือเห็นเพื่อนฝรั่งตัดสูตรที่เมืองไทยนี่แหละก็ไปลองตัดดูอันนั้นก็เป็นเริ่มเข้าไปตัดแหละเห็นดูดูเพื่อนฝรั่งใส่สวยดีไปร้านนิโคแมนนั่งอยู่ตรงตึกแลนด์มาร์คครับผมเพื่อนฝรั่งบอกว่าไปตัดที่นั่นแล้วก็ไปลองดูเหมือนกันอย่างเงี้ยก็แบบไปลองตัดดูปุ๊บก็ส่งไปให้ที่ลูกพี่ดูนะมันก็บอกเขาอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เทสเองก็ไม่ดีแล้วก็บอกเขาแบบเนี่ยเขาแบบกางเกงขาเล็กๆหน่อยสูตรเข้ารูปนิดนึงอย่างเงี้ยคือเข้ามาก็โอเคนะครับผมมันก็แบบเป็นเจอร์นี่ของการเข้าไปตัดสูตรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบอาจจะไม่ใช่โดนมันก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีว่ามันทำไมมันไม่เหมือนว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรือเรื่องของที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าสูตรตอนนั้นสไตล์นั้นเป็นยังไงก็มาใส่มันทำไมมันดูมันไม่รูเหมือนนั่นเลยอะไรเงี้ยมันไหลมันไม่รูมันไม่สวยที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ตอนนั้นเอาสูตรเข้ามาใส่แล้วล่ะสีเนวีสีอะไรเงี้ยก็มาก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งก็พยายามตัดตัวคลาสสิกมากขึ้นก็ชอบแต่ว่าโอเคมันก็ยังไม่ได้ผมก็ทุกคนเองนี่ก็จะมีจุดดีมกันที่ว่าเจอนี่แรกเวลาไปตัดเนี่ยเอารูปไปเขาดูเนี่ยด้วยความที่เราไม่สามารถคอนเวย์เมสเซจกับเขาได้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าเราต้องการอย่างนี้เราดูรูปอย่างเงี้ยก็ออกมามันอาจจะไม่ได้หนังใจเราผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยโดนสเต็ปนี้ไหมแต่ว่าเนี่ยมันสเต็ปที่น่าจะมีบ้างแต่ผมคิดว่าในสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีบล็อกมีหลายๆคนที่ทำเรื่องของดูไบเอ็ดเคทเราแล้วเนี่ยมันก็น่าช่วยได้เรื่องของอย่างเงี้ยนะครับสเต็ปแรกอีกสเต็ปนึงที่ทำให้ผมเนี่ยชอบแบบเสื้อผ้าสไตล์ซอฟต์เทรลลิ่งหรือสูทที่เป็นสไตล์ของข้างอิตาเลียนเนี่ยก็คือตอนนั้นเองผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นสูตรสไตล์อะไรไหมคือตอนนั้นผมก็ไปที่ญี่ปุ่นนี่แหละเที่ยวอยู่แล้วญี่ปุ่นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าเข้าไปในร้าน United Arrows นี่แหละไปแล้วก็อยู่ตรงสาขานี่ฮะชินจูกุนี่แหละบ้านๆเลยแล้วก็แบบเข้าไปแล้วก็ไปลองแจ็คเก็ตนะครับผมแจ็คเก็ตนึงอะไรเงี้ยก็แบบโอ๊ยโหใส่แล้วมันก็แบบเข้ารูปดีเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นทรงมันไหลมันก็แบบดูแบบกลมๆดีแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือสไตล์อะไรแต่นั้นก็เป็นตัวแรกที่ซื้อมาเหมือนกันเป็นผ้าฮอปแซกที่มีนะครับผมแล้วก็เนี่ยซื้อมาตัวก็น่าจะหมื่นกว่าบาทเหมือนกันก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็ตอนนั้นเราเป็นเด็กอยู่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหราคามันสูงแล้วก็เป็น experience ที่ดีนะครับผมแล้วก็เริ่มไปเหมือนกับบรรลุว่าอ๋อเสื้อผ้าที่สไตล์ที่เราชอบจริงๆเนี่ยก็คือเสื้อผ้าสไตล์อิตาเลียนเนี่ยก็คือว่าตอนที่มีช่วงนึงที่แบบเกิดชอบกินไอติมมากๆเลยก็เลยแบบว่าไปเรียนทำไอติมที่อยู่ที่อิตาลีนะครับที่โบโลญญาเนี่ยแล้วก็ไปเดินผ่านร้านสูตรร้านนึงเนี่ยปุ๊บชื่อซาโตรีลอสซี่เนี่ยก็แบบลดราคาอยู่สูตรมันก็เนี่ยลดปุ๊บเนี่ยก็แบบซื้อเข้าไปสูตรไปสมไปลองสมลองปุ๊บแบบเฮ้ยมันกลมมันอะไรมันดูเหมือนที่เราต้องการเลยไว้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าที่สูตรจริงก็เป็นฟิวส์เหมือนกันนะครับผมใส่ปุ๊บอ๋อเฮ้ยชอบมากเลยก็เลยแบบได้มาหลายตัวเหมือนกันทั้งดับเบิลเบสแจ็คเก็ตสูตรอะไรเงี้ยมันได้มา3ตัวแล้วก็แบบเป็นแบบชื่นชอบไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าสูตรที่เราไซส์ที่เรามองหาจริงเนี่ยมันคือไซส์แต่เลี่ยนนั่นเองที่เราชอบก็เลยรู้อ๋อมันต้องเป็นกลมๆอย่างนี้แล้วมันคือสูตรแต่เลี่ยนนี่เองเนี่ยนี่เป็นตัวสปาร์คเลยทำให้เริ่มอินละเริ่มอินเรื่อยๆละนะครับผมต่อไปแล้วทีนี้เราเริ่มแบบเริ่มมาแล้วเริ่มเป็นมากขึ้นเนี่ยเริ่มซื้อแมกกาซีนไปคิดว่าคุณนิยะเริ่มซื้อแมกกาซีนแมกกาซีนญี่ปุ่นเนี่ยแปลกอย่างนึงว่าแบบเวลาเขาชอบอะไรมันจะมีแมกกาซีนอะไรต่างๆที่คนชอบในสาขาไหนชอบเนี่ยก็ซื้อแมกกาซีนมาตอนนั้นก็แบบซื้อพวกไฟน์บอยสอนแต่งตัวซื้อว่ามีMen EX อะไรเงี้ยครับก็เรียนรู้ละแล้วก็แบบมันต้องไปลองตัดสูตรให้ได้ญี่ปุ่นอีกทีคราวนี้เอาแบบโดนๆปังๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ไปมันแล้วก็ไปเซิร์ชเจอนี่แหละก็ตามเว็บอยู่ละชื่อแบรนด์ชื่ออัสบุเทเลอร์นะครับผมก็มีโอกาสได้แบบไปลองตัดสูตรที่นั่นแนะนำเพื่อนไปละตอนหลังก็แบบ
เขาโฆษณาในแมกกาซีนบ่อยแล้วก็เห็นก็ไปแล้วก็ไปลองตัดสูตรทั้ง double breast ทั้ง single breast อะไรเงี้ยเริ่มแบบเฮ้ยมันได้อะไรเงี้ยผมตัวหนึ่งก็ประมาณแบบ 30,000 ถึง 50,000 เยนถึง 90,000 เยนอะไรเงี้ยมันได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบฟิตมันยังแบบไม่โดนเพราะว่าผมก็แบบสรีระปลาดๆอย่างนี้แหละเราคนเรามันชอบนะมันอ่านไปเรื่อยแบบอ๋อเมทัลเมเชอร์ปุ๊บใช่ไหมฮะเมทัลเมเชอร์จบไปปุ๊บเนี่ยผมจะรัดให้เร็วขึ้นก็เสร็จปุ๊บก็สเต็ปต่อไปมันก็อยากลองบีสโปกอยากลองบีสโปกแบบมันพอมันสูตรแล้วมันแบบมันต้องมาแบบบีสโปกอะไรเงี้ยเราก็ไปเซิร์ชหาดูแหละแล้วก็ไปเซิร์ชดูพอดีผมก็อ่านพวก Wall Street Journal อย่างเงี้ยเราก็นั่งอ่านนั่งเซิร์ชดูแล้วก็ไปเจออาร์ติเคิลนึงด้วยก็พูดถึงเรื่องของอะไรช่างสูตรในญี่ปุ่นที่เป็นแบบท็อป10ไอ้ท็อป3ท็อป4เป็นสไตล์เนโปลิตันเพราะสมัยเมื่อ 4-5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีช่างสูตรที่ไปเรียนที่อิตาลีเนี่ยคนญี่ปุ่นมันไม่ค่อยเยอะมากตอนนั้นเองก็ไปอ่านเจอมันก็มีเนี่ยครับมีชิโจนะครับผมแล้วก็มีนูริกุฮิกาชิหรือว่าซาโตเรียซาโตโดเมนิก้าที่ตอนนี้คือซาโตเรียราฟาเนลโลของเรานี่แหละก็ถูกลงอยู่ในWall Street Journalหนังสือพิมพ์ด้วยก็เราก็เลยโอ้ก็ลองโทรไปไอ้นี่ก็แพงไปไอ้นี่ก็ใช้เวลานานมีจนกระทั่งเนี่ยโทรหาฮิกาชิเนี่ยแล้วก็ถามว่าแบบเฮ้ยเนี่ยไอมีเวลาเท่านี้เนี่ยแบบว่าเนี่ยแบบนั่งลงจากโตเกียวไปแล้วก็ไปฟิตกับยูเนี่ยวันแล้วอีก 2-3 วันกลับมาเฟิร์สฟิตติ้งได้ไหมอะไรเงี้ยฮิกาชิก็บอกว่าโอเคได้พอได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้มันทำได้เร็วแล้วก็แบบพอจะนั่นได้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นมันก็ดีนะตอนนั้นแบบให้วางครึ่งนึงได้อะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ค่อยๆดีไม่ต้องลงไปเยอะด้วยแบบก็ไปตัวแรกที่ตัดก็เป็นดับเบิลเบสเหมือนกันคือผมว่าหลายๆคนเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเลยว่าตอนแรกๆเริ่มแรกๆเนี่ยมันจะชอบอะไรที่แบบค่อนข้างเยอะหน่อยใช่ไหมฮะไหลแล้วก็อยากจะได้ไหลแบบโอ้แบบต้องเป็นสปาล่าเป็นอะไรอย่างนี้เยอะๆตอนแรกไปเนี่ยแบบเนี่ยขอเป็นเนี่ยดับเบิลเบสหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไหลก็แต่ไม่ใช่สปาล่าหรอกก็ชิไม่ชอบแต่ว่าตัวเนี่ยออกมาเป็นดับเบิลเบสในตัวแรกซึ่งส่วนมากจริงๆว่าตัวแรกๆเขาจะตัดเป็นซิงเกิลเบสก็ได้มาปุ๊บก็อู้อันเนี้ยใช่เลยมันสวยมันโดนอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยก็ค่อยไล่ตัดมาแล้วก็แบบไปญี่ปุ่นทีไรก็เริ่มแนะนำสร้างเครือข่ายเขาก็ไอคนญี่ปุ่นคนนี้ก็จะแนะนำให้จากอิกาชิคาวเซอร์ก็ไปลองยามางานิเชอร์สต่างซึ่งมันเป็นช็อปตอนนั้นสมัยก่อนเขาอยู่ภายใต้เครือของFlash Burgo ที่ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งแบบ House Taylor Lab เนี่ยก็ให้รู้จักคนมากขึ้นมันเป็นเจอร์นอลที่ผมคิดว่ามันสนุกเพราะว่าผมมันได้รู้จักคนพอผมเริ่มไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปรู้จักคนนู้นคนนี้มันก็เลยแบบเนี่ยได้ปลูกพันธุ์มาเขามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้บางทีก็ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์การทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยผมว่ามันเป็นโทษความเป็นมาว่าเริ่มต้นยังไงเนี่ยทุกคนไม่ได้เริ่มต้นมาจากที่สูตรที่มันแพงก่อนเราค่อยจะสุกกันไปเป็น experience ได้เจอเพื่อนระหว่างทางต่างๆด้วยนะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะจากประวัติผมเริ่มต้นจากแบบเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากอะไรที่แบบแพงมาเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยเริ่มเป็น step ไปเจอนี่ของผมซึ่งเนี่ยจะสรุปแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างแล้วในมุมมองของเรากับเสื้อผ้าในสมัยเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปกันระหว่างเจอร์นี่ที่เราไประหว่างทางมากขึ้นนะครับผมก็หลายเรื่องคือที่มองกลับไปเนี่ยคือสมัยเด็กๆเลยเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างเราจะชอบเยอะๆเนาะไหลแบบสปาร่าต้องเป็นแบบเป็นริ้วๆเลยอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็ต้องเป็นแบบบางทีบางคนจะชอบพวกงานมือใส่พวกแบบต้องมีเป็นสปาร่าเหมือนกันเยอะๆอะไรเงี้ยแต่พอถึงเจอในจุดนึงเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าทำไมสมัยนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกเราชอบที่มันเป็น simple หรือว่าเป็นงานที่ well made งานมือเป็นหนึ่งสำคัญเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของฟีเข็มที่จริงๆ machine เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราสึกว่าทำแล้วสวยแล้วก็เสื้อผ้าเองเนี่ยก็ผมว่าเป็นสเต็ปของทุกคนเลยว่ามันจะค่อยๆรัดแน่นน้อยลงมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างรีแลกซ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ดีมานด์ก็จะชอบความที่เป็นซิมเปิลมากขึ้นหัวแขนชอบหัวแขนที่คลีนมากขึ้นนะครับผมจะเห็นได้ชัดว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมองเรื่องของการแมทช์ต่างๆแล้วให้เข้ากันการสะสมเสื้อผ้าไม่ว่าถูกแพงสามารถนำมาใช้แมทช์ให้เป็นสีที่ผมว่าดูแล้วสนุกสนานเข้าตาเราสนุกด้วยแล้วก็ซึ่งตัวโทนผมเองผมก็เป็นโทนที่สีไม่ค่อยได้รุนแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสีที่แบบเอิร์ธโทนมากกว่าสีที่ผมชอบแต่จะเห็นได้ชัดเลยว่าผมเองก็พอเริ่มทำร้านใหม่ปุ๊บแล้วก็ได้มีโอกาสได้แบบไปคุกคีกับแบรนด์ที่โดยเฉพาะ United Arrow ซึ่งแบรนด์ผมชื่นชอบแล้วในสมัยเด็กๆเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเราก็มีแบบผสมแคชชวลเข้ามาด้วยมันก็คงสอดคล้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ทำให้ผมใส่เสื้อผ้าที่มันค่อนข้างแคชชวลมากขึ้นมาด้วยนะครับผมแต่ผมคิดว่าหลักแล้วเนี่ยคอไอเดียมันก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ที่ความคลาสสิกแล้วนำมาอะไรมันมิกซ์กับแมทแล้วก็ซิมเพิลมากขึ้นนะครับผมเราจะชอบอะไรที่มันดูซิมเพิลแต่ว่ามันดูออกเลยว่ามันเป็นของดีที่เรานีดแล้วก็สามารถนำมามิกซ์ได้โดยไม่เยอะหรือไม่มากเกินไปนะครับผมซึ่งผมคิดว่านี่มันเจอร์นี่ของทุกคนอยู่แล้วที่แรกๆเรามาเราต้องแบบอยากจัดเต็มแล้วพอไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะแบบถอนลงแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไร simplicity เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งคอหลักที่สำคัญสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยก็หวังว่า
แต่วันนี้ทุกคนเองก็คงจะได้เอาเรื่องของผมไปแล้วว่าผมเนี่ยผ่านเจอร์นี่มายังไงแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะครับผมหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มซื้อจากของมือสองซื้อมือสองผมก็ซื้อเหมือนกันนะครับมันก็มี available ให้รองเท้ามือสองอะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆไปแล้วก็ค่อย grow journal ของเราไปนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอะไรก็สอบถามทางเรามาบล็อกต่างๆก็มีในเมืองไทยเยอะแยะแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดที่ผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้ชายเนี่ยแต่งตัวกันได้สนุกแล้วก็ได้ง่ายมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอทุกคน enjoy กับการแต่งตัวแล้วก็ขอให้มีอะไรเนี่ยอยากถามสอบถามอะไรผมเพิ่มเติมผมยังเล่าไม่หมดแต่ผมกลัวว่ามันพูดไปแล้วมันยาวเกินไปนะครับผมแล้วก็ยังไงมีโอกาสก็ติดต่อทักอะไรมาได้ฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรแนะนำได้ก็จะแนะนำครับผม